สวัสดีครับวันนี้จะพาไปสำรวจสวนสาธารณะใต้สะพานพุทธมณฑลสาย2นะครับไปกันครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ถนนพุทธมณฑลสาย2ซึ่งมีสะพานข้ามมาจากกาญจนาภิเษกหรือมาจากสี่แยกไฟฉายเก่าหรือแถวสายใต้เก่าได้นะครับเดี๋ยวลงไปสำรวจกันเลยครับไม่รู้จะไปไหนพอขับรถหนีร้อนมาที่ถนนพุทธมณฑลสาย2ตัดใหม่ครับใต้สะพานนี่ก็จะเป็นครับเป็นรถวิ่งได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นที่ออกกำลังกายมากกว่าตรงนี้เดี๋ยวเดินสำรวจหน่อยนะครับจุดเริ่มต้นวิ่งอะมีคำว่า running อยู่ฝั่งนู้นด้วยครับเริ่มวิ่งจากทางหันหน้าไปทางเหนือแล้วเส้นจุดตรงนั้นก็หันหน้าไปทางทิศใต้ทางทิศใต้นะฮะอันนี้ running วิ่งเราเดินตามไปดูทางวันนี้มาถ่ายรีวิวให้ดูตรงที่เขาสร้างสะพานข้ามพุทธมณฑลสาย2นะครับตรงนู้นอ่ะตรงบนตรงนู้นจะออกไปตรงสี่แยกไฟฉายได้พนักงานกำลังปรับปรุงสถานที่รดน้ำต้นไม้รดน้ำใบหญ้าให้น้ำตรงนี้ก็จะมีสระน้ำถ้าเย็นๆไม่มีโควิดสงสัยคนจะมานั่งเยอะตรงนี้นะครับผมก็มานั่งผมก็มายืนดูสระน้ำตรงนี้เป็นปอดให้คนกรุงเทพได้เลยเนี่ยถนนพุทธมณฑลสาย2ฝั่งนู้นออกไปถนนเพชรเกษมนะครับฝั่งนี้ที่วิ่งรถวิ่งฝั่งนู้นคือออกไปบรมราชชนนีวิวสวยผมถ่ายไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตอนเย็นก็น่าจะดีเดี๋ยวไปศาลานู้นสักหน่อยกำลังรดน้ำอยู่ใต้ศาลาก็จะมีม้านั่งอยู่2ที่ที่นั่งได้2คนประมาณนั้นแต่โควิดก็น่าจะนั่งได้คนเดียวอันนี้อีกที่หนึ่งนะครับบริเวณบรรยากาศดูอะไรเขียวๆสบายตาหน่อยนะครับหน้าวิ่งมากเลยแถวเนี้ยอ
ีสะพานด้วยสะพานข้ามแม่น้ำแควมั้งเนี่ยไปทางฝั่งตะวันตกที่รถวิ่งอยู่คือออกไปถนนเกษมได้อันนี้ฝั่งเหนือฝั่งเหนือถ้าหญ้าขึ้นต้นไม้ขึ้นก็ต้องน่าจะเป็นที่สวยงามมาตรงเนี้ยสะพานเส้นนี้มันมาจากพุทธมณฑลสาย2นะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานก็จะขึ้นมาตรงนี้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 ขึ้นมาก็ไปลงฝั่งตะวันตกฝั่งนู้นฝั่งตะวันตกนู้นไปลงสามารถเลี้ยวกลับออกไปเลี้ยวกลับออกไปพุทธมณฑลสาย2และไปบรมราชชนนีได้หรือกลับมาเพชรเกษมออกไป3แยกสาย2ได้ครับออกไปนู่น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 ออกไปได้เดี๋ยวเดินสำรวจต่อครับบริเวณนี้กำลังปลูกหญ้าก็จะมีอ่างเก็บน้ำเล็กๆหรือเรียกสั้นๆว่าแก้มลิงก็ได้สำหรับเอาไว้รถต้นไม้รถหญ้าจะมีคนเริ่มออกมาวิ่งแล้วนู่นเห็นวิ่งดูนู่นไกลๆนู่นสีส้มๆเออว่างๆผมออกจะมาวิ่งบ้างมาเนี่ยเพื่อสุขภาพจะได้ดีขึ้นหน่อยลองวิ่งก่อนตึ๊บ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 นิดนึงตรงนู้นก็จะมีลานจอดรถว่างอยู่ถ้ามาจากสายใต้ใหม่คือว่าสายใต้เก่าสายใต้เก่านี่เนาะตรงทางซ้ายมือก็จะแวะเข้ามาจอดตรงนี้ได้น่าจะทำให้คนมาจอดรถออกวิ่งออกกำลังกายตรงนี้แหละตรงมอเตอร์ไซค์จอดเสื้อสีแดงอะดูแล้วจอดได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ20กว่าคันนะ2ฝั่งเขาก็จะทำซุ้มไว้ตรงนี้อันนี้ผมเดินมาทางฝั่งเหนือนะครับฝั่งเหนือรถที่วิ่งมานั่นคือมาจากแถวสี่แยกสายใต้เก่าหรือมาจากถนนบรมราชชนนีได้จะมีลงรถตรงนู้นเขาบอกว่าป้ายสวมหน้ากากออกกำลังกาย
ฝั่งไปฝั่งเหนือนะครับตรงนี้จะมีมาลายแดงอยู่ยาวเลยเนี่ยตรงเนี้ยรถควบคู่กันได้เลยตรงเนี้ยยาวมากเลยเนี่ยถนนเนี่ยที่สวนวิ่งเนี่ยยาวมากเลยวิ่งหรือปั่นจักรยานวันละ2รอบมันก็โหดขาลากเลยเนี่ยฝั่งเหนือก็มีลานจอดรถเหมือนกันนะครับอันนั้นก็น่าจะได้ประมาณ30คันนะที่นั่นเหมาะสำหรับคนมาออกกำลังกายแต่ก็บังคับว่าต้องใส่หน้ากากวิ่งนะครับอันนี้รถที่วิ่งมาจากปีแยกไปจ่ายแล้วก็มากลับรถตรงนี้ได้นะครับหรือมาจากบรมราชชนนีก็มากลับรถตรงนี้ได้ครับเพื่อกลับไปตรงนี้หรือออกไปขึ้นสะพานข้ามไปบนลมราชนีออกไปสายใต้เก่าหรือว่าสี่แยกไปฉายตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งเหนือเขียงใต้นิดนึงเขียงใต้หรือเขียงตะวันตกตะวันตกอยู่เนาะผมจะเดินฝั่งมาฝั่งนี้เย็นๆน่าจะบรรยากาศดีมากนะครับโอ้ตรงนี้เป็นลานใหญ่เลยลานสำหรับคนแก่วิ่งได้เลยเนี่ยวิ่งไม่ต้องเยอะเดี๋ยวนี่มาตรงเนี้ยรถคนวิ่งเริ่มมาจอดแล้วนะครับอากาศดีมากเลยเวรครับก็ลานตรงนี้ก็มีต้นไม้ข้างละ3ต้นฝั่งนี้3ต้นพอมันเติบโตใหญ่แล้วผมจะล่มลื่นดีตรงนู้นตรงนู้นฝั่งใต้ก็มีโดมที่ฝั่งเหนือตรงนี้ก็มีโดมนั่นที่นะครับขอเดินลุยลาดสนามหญ้าเลยนะครับเพื่อมาทางนิ่งส่วนนี้นะครับสีส้มวิ่งนะครับขอเดินดีมีที่จอดรถให้พอสมควรนะครับจำรวมแล้วก็ประมาณสักฝั่งละ30คันนะตรงนี้ก็เตี้ยหน่อยมีน้ำติดอยู่นิดนึงต้องมาเสริมขึ้นนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวผมดูบรรยากาศก่อนนะครับจะมีเก้าอี้แล้วผมก็ลองนั่งดูดิแล้วก็จะเห็นนกออกมานกเขาอะไรนั่นไม่รู้นะแล้วนกกระจอกก็วิ่งหาอาหารอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดินต่อนะครับThank you.
ถอยู่ใต้สะพานข้ามถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเดี๋ยวผมจะออกทางซ้ายไปขึ้นสะพานออกไปฝั่งตะวันตกดูนะครับว่ามันจะมันไปลงฝั่งนู้นฝั่งตะวันตกอ่ะผมยังไม่เคยขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับถ้าผมออกไปนี่ผมก็จะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าจะเลี้ยวซ้ายได้ที่มาจากบรมราชชนนีมันจะขึ้นตรงนี้ได้เมื่อเรากลับไปฝั่งตะวันตกเราก็สามารถกลับขึ้นสะพานตรงข้างหน้านะครับไปข้ามถนนกาญจนาภิเษกแล้วก็ออกไปสี่แยกไปจ่ายได้นะครับตรงนี้มันจะไปเชื่อมกันเขาเพิ่งจะทำให้เขาเพิ่งจะทำเสร็จเร็วๆเนี้ยแต่ก่อนคนจะมาวิ่งตรงนี้เยอะเดี๋ยวนี้รถไปวิ่งแล้วมาวิ่งไม่ได้นะมันจะมีทั้งความเลยมันเชื่อมจะมีไปที่กับรถฝั่งตะวันตกตอนนี้ไม่ค่อยมีรถหรอกตอนก็ยังไม่เปิดใช้ตรงนี้คนจะมาวิ่งได้นะครับตรงเนี้ยตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วไม่สามารถวิ่งได้ซ้ายมือผมเนี่ยก็สามารถเลี้ยวมาเขาเลี้ยวมาจากพุทธมณฑลสาย2จะเลี้ยวกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปลงสี่แยกไปฉายเลยนะครับตรงไปก็จะไปออกสี่แยกไฟฉายได้เลยนะครับถ้าออกไปซ้ายมือก็ออกไปถนนพุทธมณฑลสาย2ออกไปบรมราชชนนีหรือจะเลี้ยวกลับพุทธมณฑล2เพื่อออกไปถนนเพชรเกษมก็ได้นะครับตรงนี้จะออกไปสี่แยกไฟฉายตามไปดูครับลงเพชรเกษมได้พุทธมณฑลสาย1ได้จรัญสนิทวงศ์ได้ตรงกาญจนาภิเษกได้นะครับผมจะปิดคลิปการสำรวจสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามพุทธมณฑลสาย2ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ